ได้มีพิธีเซ็นพบบันทึกความเข้าใจระบางคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจและโครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทแขวงเสกองในการหัวมือทางด้านปิศาการและสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรร่วมลงนามโดยปริญญาเอกเพชรสมรพรหมวงศ์ห้องคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจและปริญญาเอกสากลพรประเสริฐหัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุนแขวงเสกองประธานโครงการพัฒนาหลักสูตรปริญญาโทสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาแขวงเสกองเข้าร่วมเป็นสักขีพยานมีปริญญาเอกแพงศรีศรีลาวีห้องประธานสภาแขวงเสกองพร้อมด้วยครูอาจารย์และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาแผนกแผนการและการลงทุนแขวงเสกองร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแห่งชาติแม้นมีเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสร้างบทค้นคว้าร่วมกันเพื่อให้เกิดหลักสูตรในระดับปริญญาโทเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านบุคลากรในสายงานเวียกงานแผนการการลงทุนในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะใน4แขวงภาคใต้ในขอบเขตดมของการประสานงานในขอบวงการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาของโครงการนี้พวกเราเห็นว่าท้าแห่งในโอกาสในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้มันเป็นโอกาสที่ทั้งโครงการเฮาเดียวเห็นมานานว่าในระยะผ่านมานี้บุคลากรทั้งเรื่องทรัพยากรมนุษย์ของแขนงกันทั้งรัฐก็ดีของธุรกิจก็ดีเห็นมาเพราะยังเห็นว่าบ่ทันได้แก้งานเขาที่ควรเนาะฉะนั้นมันจึงเป็นโอกาสให้พวกเฮานี่เบิ่งปัญหาว่าในอนาคตพวกเฮาควรจะยกสูงคุณภาพของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นอันนั้นให้มีคุณภาพสูงขึ้นนะดังที่เป้าหมายของรัฐบาลได้ชี้นําเฮาจะได้เป็นหยังคือพนักงานที่มีคุณภาพพนักงานที่มีประสิทธิภาพที่คุณอยู่ในการแข่งขันต่างๆเนาะพอเป้าหมายจํานวนนี้พ่อเนี่ยเห็นมาปัญหานี้ยังมีปัญหาครบต้องการต้องการพัฒนาสูงเนาะเห็นมาคุณภาพบ่ทันได้ช่วงเท่าที่ควรฉะนั้นมันจะเป็นการเด้งท่วงไปเนาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัญหาอันต้นๆของการพัฒนาเนาะในการแข่งขันก็คือของประเทศเนาะหลักสูตรนี้ยังสามารถสร้างและถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรในสายงานอื่นๆและภาคส่วนผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มทวีความรู้ความสามารถในการวางแผนและสร้างแผนยุทธศาสตร์ในสายงานของตนให้เป็นไปตามหลักการวิทยาศาสตร์วิทยาการผ่านบรรดาเครื่องมือต่างๆที่สากลและลาวที่นำใช้ในปัจจุบันฉะนั้นหลักสูตรดังกล่าวนี้แม้จะได้เชิญเอาบุคลากรทางภายในและต่างประเทศ